มาดูความคืบหน้ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับบินไปลองเนี่ยยังเลยอะไปไม่ไปพี่จะพาไปกลัวหลงเหรอไม่เคยนั่งแต่ก็อยากไปอยู่ก็ลองสิลองยังลองแล้วจริงค่ะเออไปไหนมาครับขึ้นจากไหนไปไหนเนี่ยขึ้นจากหัวหมากไปสำโรงจากสำโรงกลับมาหัวหมากถ่ายรูปมาไหมนี่ไงพี่ถ่ายมาเนี่ยเออนะครับลองแล้วเห็นเขาแม่บินเนี่ยคืออย่างนี้พี่จะบอกให้ฟังนะคนไทยเวลาไปเมืองตอนที่เรายังไม่มีรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยนะยังนั่งรถเมล์รถไฟขจักกันเนี่ยนะเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยนะคนไทยจะไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่เมืองนอกครับทุกคนเกือบทุกคนไม่เคยเห็นไม่ว่าคนธรรมดาที่ไปต่างประเทศหรือนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่อธิบดีรัฐมนตรีพอเสร็จงานทริปแอบไปขึ้นรถไฟใต้ดินจริงๆนี่เขาไปมาเหมือนกันเราไม่มีว่าเราไปดูของเขาเป็นยังไงนะเออเพราะว่าเรามีไม่ขึ้นครับมีไม่ขึ้นถือว่ามีอยู่แล้วคนที่มาจากต่างจังหวัดวันก่อนเพื่อนผมสำริดแก้วเนียมรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหน้าสะตนจากหัวไซมาเยี่ยมผมที่นี่อยากขึ้นนะครับเสร็จแล้วปั๊บเขาบอกว่าเขาจะกลับแล้วเอาทำไมรีบกลับอ่ะก็บอกเดี๋ยวจะไปวัดพระแก้วถามมันตัวเองไม่ได้ไปมากี่ปีแล้วอยากไปวัดพระแก้วเออเพราะฉะนั้นพอเรามีแล้วไม่ไปดูไปมันอยู่ใกล้บ้านเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้แต่ตอนนี้บินบ้านอยู่แถวไหนบ้านอยู่แถวไหนบินอยู่บางซื่อบางซื่อเดี๋ยวบินงี้จากบางซื่อนะมันมีสายสีม่วงกับสีแดงตรงบางซื่อรถไฟMRTนั่งสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็มีนั่งสีน้ำเงินไปลงรัชดาลาดพร้าวครับแล้วเดินไปสักนิดหนึ่งนั่งรถเมย์ก็ได้นั่งรถเมย์นะไปที่สถานีภาวนาเป็นสถานีที่22ของสายสีเหลืองชื่อว่าภาวนาภาวนาชื่อเพราะไม่ใช่พุทโธนะ สถานีภาวนาเพราะว่าจากสถานีภาวนามาถึงสี่แยกรัชดาตลาดพร้าวเป็นสถานีสุดท้ายของสายสีเหลืองทีนี้ที่มันต้องพูดย้ำตรงนี้เพราะวันที่12มิถุนาเนี่ยนี่วันที่10ละอีก2วันพรุ่งนี้11วันจันทร์เนี่ยเขาจะเปิดจากสำโรงถึงสถานีภาวนามาถึงนี้จำนวน22สถานีจาก23เหลืออีกสถานีเดียวเหลือสถานีเดียวแล้วก็เลื่อนเวลามาเปิดเร็วขึ้นจาก9โมงเช้ามาเป็น6โมงเอาละทีนี้คนก็จะได้เดินทางทำงานได้เลยนะครับนี่ให้ทดลองบริการฟรีอยู่ฟรีแล้วของดีมันเร็วไหมมันเร็วไหมพี่เร็วเรามองอย่างนี้เหมือนกับค่อยๆเคลื่อนไปนะเร็วครับเร็วครับเร็วเลยแหละนะครับระหว่างสถานี2นาทีครึ่งถึงแล้วจากสถานีไปอีกสถานีหนึ่งนี่คือลดปัญหาเรื่องรถติดได้อย่างชัดเจนเลยนะเส้นนั้นเนี่ยโอ้โหลาดพร้าวนี่แม่ไม่อยากจะผ่านเลยโอ้ติดจริงๆติดจีๆเลยนี่ได้รถไฟฟ้าวันที่12เริ่ม6โมงเช้าถึง9โมงจากสำโรงถึงสถานีภาวนาที่ลาดพร้าวจำนวน22สถานีแล้วนะครับก็เหลือสถานีเดียวแหละที่จะมาถึงสุดท้ายนะเปิดเร็วมากครับครับนี่ก็แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบไปใช้บริการกันนะครับหลายคนก็บอกว่าอิจฉาอยู่นะอิจฉาประเทศไทยโอ้ยอยากจะมานั่งรถไฟอันนี้คือไม่มีคนขับด้วยไม่มีคนขับไม่มีเรานั่งรถที่มันต้องมีคนขับแล้วยุคปัจจุบันเนี่ยคือมันไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในรางมันครอบไว้ถูกบังคับด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช่ครับมันจะมีคนบังคับอยู่ที่หอบังคับนะครับก็จะดูความปลอดภัยอะไรทั้งหมดให้เรา